Autonomy is an illusion. Welcome to my crew จิมรู้เคียสวัสดีครับผมเจมส์จิมรู้นะครับวันนี้นะครับผมจะมากับคอนเทนต์เกม Apex Legends Mobile ว่าในเรื่องของมือใหม่นะครับที่หลายคนนั้นอาจจะเพิ่งเข้ามาเล่นเกม Apex Legends Mobile และไม่รู้ว่ามันต้องเล่นยังไงมีวิธีทำยังไงให้มันเล่นได้เก่งขึ้นวันนี้นะครับผมก็จะมาบอกเคล็ดลับนะครับทั้งหมด5ข้อด้วยกันว่าทำยังไงถึงจะเล่นเกม Apex Legends Mobile ได้เก่งมากยิ่งขึ้นและถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับผมอยากดูคอนเทนต์นี้หรือว่ามีคอนเทนต์ต่อไปในเกม Apex Legends Mobile อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ออกมาเรื่อยๆนะครับกับสปอนเซอร์ที่น่ารักของเราครับกับ Double B Shop เว็บเติมเกมที่ว่าจะได้ 100% ครับเติมที่นี่รับรองว่าถูกกว่าเติมเองอย่างแน่นอนเพื่อนๆไหนสนใจก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับกับ Tengu Gaming Gear แบรนด์เกมมิ่งของคนไทยโดยคนไทยครับแบรนด์เกมมิ่งที่มีขายทุกอย่างครับไม่ว่าเป็นโต๊ะเก้าอี้แผ่นรองเมาส์คีย์บอร์ดมีขายทุกอย่างเลยนะครับผมราคาถูกด้วยเพื่อนไหนสนใจก็สามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปและลืมใช้โค้ด Tengu Xjin นะครับเพื่อรับส่วนลดสำหรับช่องจิมวารุด้วยนะครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับผมว่า5ข้อทั้งหมดนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าคุณอยากเล่นได้เก่งขึ้นเนี่ยคุณจะต้องมีอะไรบ้างนะครับเริ่มที่ข้อแรกก่อนเลยครับนั่นก็คือ1เลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับตัวเกมหลายคนก็คงพูดว่าเฮ้ยอะไรวะพี่มาถึงข้อแรกมันเกี่ยวอะไรกับตัวเครื่องวะมันต้องไปพูดถึงเรื่องการเล่นสิอันดับแรกนะครับก่อนที่เรานะครับจะเล่นได้เก่งขึ้นนะครับผมแนะนำเลยนะครับผมวงเล็บว่าแนะนำเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับนั่นก็คือคุณนะครับผมจะต้องมีตัวของเครื่องและดีไวซ์ที่เหมาะสมสำหรับการเล่นเกม Apex Legends Mobile ก่อนเพราะถ้าเกิดว่าคุณนะครับผมมีตัวเครื่องที่ซัพพอร์ตได้ไม่เพียงพอเนี่ยบางทีตัวเครื่องนั้นอาจจะรีบประสิทธิภาพความเก่งกาจของตัวคุณออกมาได้ไม่เต็มที่นั่นเองนะครับทีนี้คำถามนะครับเราจะถามว่าเอ้าแล้วคำว่าเหมาะสมกับตัวเกมและเหมาะสมกับตัวเราเนี่ยพื้นฐานต้องเป็นยังไงนะครับอันดับแรกนะครับผมถ้าเกิดว่าแบบคนที่มีงบนะครับใช้คำว่างบเลยเนาะคนที่มีงบไม่เยอะนะครับคุณจะต้องซื้อมือถือที่รองรับเกมนี้แบบขั้นต่ำนะ30 fps แบบนิ่งๆนะครับผมพยายามอย่าให้ต่ำกว่านั้นเนาะถ้าเกิดว่าต่ำกว่านั้นนะครับรับรองเลยว่าคุณนั้นจะเล่นเกมอย่างไม่มีความสุขเลยล่ะครับแต่เกิดให้ผมแนะนำนะครับผมขั้นต่ำสำหรับคนที่ต้องการที่จะเล่นแบบไต่แรงจริงจังแล้วก็อยากจะเก่งขึ้นเนี่ยจะต้องรันที่60 fps นะครับผมนิ่งๆขึ้นไปและใครก็ถามว่าเอ้ยแต่ว่าผมมาแรม3แรม4เลยนะครับผมโน อย่ามาพูดเรื่องแรมกับผมผมไม่ชอบคุณไม่ต้องไปดูแรมครับผมว่ามือถือมันแรมเท่าไหร่สิ่งที่คุณควรดูนั่นคือ CPUถ้า CPU มันสูงยังไงแรมมันก็จะเป็นไปตามนะครับเพราะว่าขั้นต่ำถ้าเกิดว่า CPU คุณสูงเนี่ยยังไงแรมนะครับก็จะต้องมีการควบคู่และเหมาะสมกันไปดังนั้นผมจะขอพูดเน้นที่คำว่า CPU อันดับแรกเลยนะครับคำถามไม่ได้ถามต่อมาว่าเอ้าแล้วสรุปแล้ว CPU ตัวไหนที่เหมาะสำหรับการเล่นเกมนะครับถ้าให้ผมแนะนำนะครับผมแนะนำเป็นฝั่ง Android ก่อนละกัน Android เนี่ยผมแนะนำให้เป็นตัวของ CPU Snapdragon เพราะว่า CPU ตัวนี้นะครับผมถึงแม้ว่าจะมีข้อเสียคือร้อนค่อนข้างไวแต่ว่าคุณนะครับจะได้ประสิทธิภาพในการเล่นเกมที่ค่อนข้างสูงมากๆเลยล่ะครับแต่ในCPU ของ Snapdragon นะครับผมก็ต้องดูรุ่นด้วยนะครับไม่ใช่ว่าคุณเนี่ยจะมาบอกว่าเนี่ยอย่างเครื่องผมเนี่ย Snapdragon 450เนี่ยทำไมมันปรับสุดไม่ได้ทำไมมันไม่ลื่นเลยเล่นเกมไหนมันก็แบบ FPS ดันไม่ค่อยสูงทั้งที่พี่นั้นน่ะว่าเป็น Snapdragon แล้วแท้ๆ No ฟังนะครับSnapdragon มันก็มีหลายๆรุ่นครับถ้าเกิดว่าคุณนะครับอยากรู้ว่ามันจะมีรุ่นอะไรบ้างนะครับให้คุณสังเกตที่ตัวหน้ามันเลยครับมันจะมีรุ่น4รุ่น6รุ่น7รุ่น8แล้วก็จะมีรุ่นสูงสุดเนี่ยเขาจะเป็น Snapdragon 8 Gen 1อะไรแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณนะครับจะเล่นเกมคุณต้องใช้ Snapdragon ขั้นต่ำที่สุดแบบต่ำเตี้ยที่สุดเลยนะครับต้องเป็น Snapdragon Series 7ขึ้นไปเพราะหลายคนนะครับผมเล่น Series 6แล้วผมพูดตรงๆว่ามันก็ยังไม่เวิร์กอยู่ดีนะครับถึงแม้ว่า Series 6นะครับจะสามารถรันที่30 FPS ได้นิ่งๆนะครับแต่เกิดว่าคุณอยากจะเก่งขึ้นเนี่ยผมแนะนำว่าให้เป็น Series 7หรือ Series 8ไปเลยอย่างตัวผมนะครับใช้ตัวรุ่นของ Poco Phone F3 นะครับโดยที่จะมี Snapdragon 870ซึ่งตัวนี้นะครับรันที่60 FPS นิ่งๆเลยทีเดียวราคามือถือเนี่ยตอนนี้ก็ตกอยู่ที่ประมาณ8-9,000 แล้วคุณอยากจะได้เครื่องลื่นๆนะครับผมดีๆเนี่ยผมแนะนำว่าให้ลงทุนเนี่ยครั้งนี้ครั้งเดียวไปเลยและคุณจะสามารถเล่นเกมได้อย่างสบายใจเฉิบเลยล่ะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณจะซื้อมือถือรุ่นอะไรนะครับผมขอร้องเลยนะครับให้คุณนะครับผมหาบัดเจ็ตหรือหาเงินที่คุณนั้นต้องการที่สุดแล้วคุณก็ไปเสิร์ชหาใน YouTube ครับซึ่งก็มีช่อง YouTube มากมายนะครับที่มีการรีวิวอย่างตรงไปตรงมาว่ามือถือรุ่นไหนนะครับผมเหมาะอะไรยังไงบ้างเพราะถ้าเกิดว่าคุณจะเสียเงินอะไรสักก้อนนึงเนี่ยคุณจะต้องมั่นใจแล้วว่าคุณนั้นจะเอาโทรศัพท์ไปทำอะไรซึ่งถ้าเกิดว่าคุณจะเอามาเล่นเกมคุณก็ต้องหาเลยครับว่ามือถือเล่นเกมงบเท่านี้เหมาะกับเราอะไรยังไงบ้างนั่นเองครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นในฝั่งของ iOS นะครับผมหลายคนก็บอกว่าพี่ครับเล่นของ iOS เนี่ยสรุปแล้วต้องซื้อรุ่นไหนบ้างรุ่นขั้นต่ำที่สุดที่ผมบอกว่าขั้นต่ำที่สุดแล้วนะคือรุ่น
iPhone 8 Plus ครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าหลายคนบอกเอ้าพี่ iPhone 8ธรรมดาไม่ได้หรอคือมันได้ครับแต่ว่าจอมันค่อนข้างจะเล็กลงไปนะครับขนาดว่าเป็นจอของ iPhone 8 Plus แล้วเนี่ยผมยังรู้สึกเลยครับว่ามันค่อนข้างที่จะไม่เพียงพอขนาดนั้นแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะครับ Android เนี่ยจอมันค่อนข้างที่จะใหญ่และกว้างมากๆถึงแม้ว่าสเปคจะราคาถูกลงมาก็ตามซึ่งการที่ตัวของมือถือนั้นมีขนาดหน้าจอใหญ่นะครับจะทำให้เรานั้นมีพื้นที่ใช้สอยในการเล่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองอย่างนี้เนี่ยผมก็ซื้อ iPhone รุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง iPhone SE ได้นะสิครับคือถ้าเกิดว่าคุณนะครับผมอยากจะใช้จอแค่ 720p จอเล็กๆแล้วไปเล่นเกมโหดๆเนี่ยอันนี้เป็นสิทธิ์ของคุณเลยนะครับเพราะว่าแบตก็น้อยจอก็เล็กนะครับผมมันไม่ค่อยเหมาะกับการเล่นเกมขนาดนั้นถ้าคุณจะเล่นนะครับผมแนะนำว่าให้ไป 8 Plus หรือว่าไปเล่นพวกตระกูลที่มันเป็นโปรหรือว่าโปรแม็กไปเลยดีกว่าเพราะว่าพวกนั้นนะครับผมมันสามารถเล่นเกมได้ดีแบตค่อนข้างที่จะเยอะขึ้นในการเล่นเกมจึงทำให้ผมแนะนำรุ่นพวกนี้มากกว่านะครับแล้วก็อีกหนึ่งข้อนะครับผมที่ผมแนะนำเลยนั่นคือเรื่องของ accessory ครับ accessory นะครับผมที่ดีนะครับจะทำให้เรานั้นเล่นเกมได้สะดวกสบายแล้วก็ดีมากยิ่งขึ้นยิ่งใครนะครับที่ใช้ตัวของ iPhone หรือว่าโทรศัพท์ที่เป็น Snapdragon เนี่ยรับรองเลยว่าเครื่องจะร้อนมากๆและการที่เราเครื่องร้อนนะครับมันจำเป็นที่จะต้องมีตัวของที่ระบายความร้อนนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็ซื้อมาในราคาประมาณ 1,000 บาทเท่านั้นอันนี้ไม่มีการสปอนเซอร์นะอันนี้ผมแนะนำจริงๆซื้อมาเถอะครับผมครั้งเดียวรับรองว่าอยู่ได้คุ้มอยู่ได้ยาวอยู่ได้นานพยายามดูรีวิวเยอะๆรวมถึงฟิล์มหน้าจอนะครับผมแนะนำว่าให้เป็นฟิล์มด้านนะครับเพราะว่าฟิล์มพวกนี้นะครับจะเหมาะสำหรับการเล่นเกมมากกว่าหรือถ้าเกิดว่าคุณนะครับผมใช้จอแบบเดิมหรืออะไรก็ตามเนี่ยลองซื้อถุงนิ้วมาใช้งานดูนะครับเผื่อมันเวิร์กเพราะบางคนใช้แล้วเนี่ยมือมันลื่นมากไม่ต้องพึ่งแป้งด้วยข้อ2นะครับนั่นก็คือการเข้าใจพื้นฐานของเกมทั้งหมดครับส่วนนี้นะครับผมบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะยากนะครับแต่ว่ามันสามารถเรียนรู้ได้ด้วยการที่เรานั้นให้เวลากับมันนั่นเองครับโดยมันมีข้อมูลหลายสิ่งหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาวุธปืนสกิลของแต่ละเลเจนด์นะครับผมซึ่งแต่ละเลเจนด์เองเนี่ยก็จะมีสกิลที่แตกต่างกันออกไปแบ่งออกเป็นทั้งหมด4สายส่วนตัวแล้วอันนี้ผมแบ่งเองนะครับผมไม่ได้เป็นออฟฟิเชียลอะไรนะผมแบ่งให้เป็นทั้งหมด4สายนะครับนั่นก็คือ1จะเป็นพวกแอสซาล์นะครับพวกแอสซาล์นะครับจะเป็นสายแบบบุกตะลุยล่ายิงนะครับผมเล่นยิงเป็นหลักมีสกิลในการทำให้เรานั้นยิงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเหมาะสำหรับการทะลวงบุกอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับสายที่2นะครับก็คือสายพวกเรคอนนะครับสายนี้นะครับจะเป็นสายการสำรวจพื้นที่เข้าเอาตัวไปดูว่าเฮ้ยมีใครอยู่แถวนั้นไหมอะไรหรือเปล่านะครับสามารถไปมาไปกลับได้อะไรแบบนี้นั่นเองนะครับสาย3นะครับก็คือสายซัพพอร์ตสายนี้ก็ชัดเจนครับเป็นสายที่คอยช่วยเหลือซัพพอร์ตทำให้ตัวของทีมของเรานั้นเล่นได้ง่ายมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการกางโล่หรือว่าการชุบชีวิตการเพิ่มเลือดนั่นนู่นนี่อะไรเต็มไปหมดนะครับส่วนสาย4นะครับจะเป็นสายสเปเชียลนะครับซึ่งสายนี้นะครับผมจะเป็นสายค่อนข้างที่จะเฉพาะทางซึ่งจะเป็นสายที่ทำให้รูปแบบการเล่นของเกมนั้นเปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นตัวของการย้ายพื้นที่การคุมพื้นที่เก่งๆนะครับอย่างการวางถังพิษหรืออะไรก็ตามนะครับพวกนี้นะครับจะเป็นสายสเปเชียลนะครับผมซึ่งในแต่ละสายเนี่ยก็จะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไปซึ่งตัวของคุณเองนะครับก็จะต้องไปหาคำตอบด้วยตัวคุณเองว่าคุณเป็นคนยังไงคุณชอบยิงไหมชอบช่วยเหลือเพื่อนหรือเปล่าชอบเล่นแบบระยะกลางระยะใกล้ระยะไกลเล่นในพื้นที่โล่งหรือพื้นที่แคบนั่นนู่นนี่นะครับพยายามหาคำตอบให้ตัวเองให้เยอะที่สุดครับแล้วคุณก็หาเมนสักหนึ่งตัวเป็นเลเจนด์ที่คุณแบบเป็นคู่บุญกับคุณอะแล้วคุณก็เล่นตัวนั้นไปเรื่อยๆครับแล้วพอคุณเล่นไปเรื่อยๆนะครับคุณจะจับทางมันได้และคุณก็จะกลายเป็นเมนตัวของเลเจนด์ตัวนั้นไปโดยปริยายนั่นเองครับอ้อแล้วก็อย่าลืมหาสำรองไว้1ตัวด้วยนะครับเผื่อว่าเพื่อนร่วมทีมของเราเนี่ยจะเล่นตัวละครนั้นเหมือนกันและได้เลือกก่อนนะซึ่งแน่นอนครับผมว่านอกจากเลเจนด์ที่ผมกล่าวไปแล้วนะครับก็จะเป็นเรื่องของอาวุธปืนต่างๆซึ่งอาวุธปืนต่างๆรวมถึงไอเทมต่างๆเนี่ยก็จะมีความสามารถและความถนัดในการใช้งานแตกต่างกันออกไปแล้วนี่ยังไม่รวมพวกม็อดปืนต่างๆที่จะมีการประกอบนั่นนู่นนี่นะครับซึ่งผมขอบอกเลยว่าก็จะทำให้ตัวปืนนั้นมีความแตกต่างขึ้นไปอีกซึ่งตอนแรกเนี่ยปืนนี้อาจจะยิง3นัดแต่ว่าพอเราใส่ตัวม็อดนี้เข้าไปปุ๊บเอ้ากลายเป็นว่าเราสามารถยิงล้วนแล้วมันเก่งขึ้นเลยซะอย่างนั้นก็มีนะครับซึ่งเรานั้นต้องศึกษาให้ดีซึ่งเราก็มีวิธีการในการศึกษามันเยอะแยะนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการเอาตัวเข้าไปศึกษาในเกมเรื่อยๆนะครับผมโดนยิงโดนฆ่าหรือว่าใช้งานบ่อยๆเราก็จะชินไปเองหรือถ้าเกิดว่าเรานะครับจะทุ่มทุนให้มันเต็มที่นะครับเรากันก็ไปที่โหมดฝึกได้เลยเพราะว่าตัวเกม Apex Legends Mobile นั้นมีตัวของโหมดฝึกนะครับซึ่งจะมีอาวุธมีไอเทมอะไรต่างๆให้เรานั้นเข้าใจแล้วก็นั่งอ่านอย่างยาวเลยล่ะครับดังนั้นพื้นฐานพวกนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆสำหรับการเล่นเกม Apex Legends Mobile นะครับข้อ3
ฝึกยิงห้องซ้อมและเปิดใช้งานไจโรสืบเนื่องมาจากข้อ2ครับข้อนี้นะครับเราจำเป็นที่จะต้องมาในห้องซ้อมครับแล้วก็ทำการยิงเป้ายิงไปเรื่อยๆครับยิงทุกอย่างครับเอาปืนไหนที่เราอยากจะเล่นเนี่ยเรายิงไปเลยครับผมแล้วเราก็พยายามหาแพทเทิร์นการยิงของมันเราพยายามหาว่าแพทเทิร์นการยิงเนี้ยมันเป็นยังไงแล้วเราก็พยายามทำตรงข้ามกับมันเพื่อที่จะทำให้เป้านั้นอยู่ตรงกลางแล้วก็เล็งโดนศัตรูให้มากที่สุดและถ้าเกิดให้ผมแนะนำนะครับคุณควรจะลองทุกปืนทุกม็อดนะครับมาถึงคุณอย่าเพิ่งใส่ม็อดอะไรเลยนะครับคุณลองยิงไปก่อนและพอคุณเข้าใจแพทเทิร์นปุ๊บคุณค่อยๆใส่ทีละระดับทีละระดับทีละระดับนะครับอย่าเพิ่งใส่อันมาถึงเป็นสีทองอย่าเพิ่งนะครับใส่สีน้ำเงินก่อนสีขาวก่อนใส่ไปเรื่อยนะครับใส่หมดอาวุธไปและเรานั้นจะทำการเคยชินกับตัวมันไปทีละนิดและพอคุณนะครับเริ่มคุมปืนไปได้นะครับคุณจะรู้สึกว่าอ๋อปืนนี้มันเล่นแบบนี้ปืนนี้มันยิงแบบนี้นะครับผมจะทำให้คุณนั้นสามารถจัดการแล้วก็เมเนจตัวของกระสุนตัวของอาวุธที่คุณถนัดได้นั่นเองครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะก้าวข้ามไปอีกแบบอนาเตอร์เลเวลนะครับมันมีหนึ่งสูตรนะครับและมันเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับเกมแนวยิงมาอย่างยาวนานนั่นก็คือไจโรครับไจโรคืออะไรไจโรนะครับคือการที่เรานั้นทำการบังคับด้วยการขยับเครื่องมือถือของเราครับซึ่งมีหลายคนนะครับที่ยังไม่รู้รวมถึงหลายคนเนี่ยก็ยังเปิดไม่เป็นด้วยนะครับซึ่งข้อดีของมันนะครับนั่นก็คือเวลาที่เราเล็งเนี่ยเราจะสามารถหันเครื่องตามทำให้เรานั้นยิงได้แม่นมากยิ่งขึ้นในการคอนโทรลนั่นเองครับเอาง่ายๆว่าไจโรสำหรับผมเนี่ยมันเปรียบเสมือนการลากเมาส์เลยทีเดียวซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากเปิดนะครับก็ง่ายๆนะครับอันดับแรกนะครับต้องมาที่ตัวของการตั้งค่าก่อนนะครับเสร็จแล้วไปที่ความไวครับมองไปที่ด้านบนซ้ายมือนะครับทุกท่านนั้นจะเห็นคำว่าไจโรนะครับพอกดเข้าไปปุ๊บคุณนะครับจะเห็นคำว่าปิดเฉพาะ ADS หรือ ADS Only นะครับแล้วก็เปิดตลอดเวลาซึ่งจุดนี้นะครับอยู่ที่เพื่อนๆเลยครับว่าจะเปิดลักษณะแบบไหนส่วนตัวแล้วนะครับผมจะเปิดไปเฉพาะเป็นตัวของการเล็งซึ่งมันก็แปลว่า ADS นั่นเองซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ผมทำการเล็งผ่านจุดศูนย์เล็งนะครับจะทำให้ตัวของผมนั้นสามารถบังคับด้วยการเคลื่อนที่จากตัวมือถือได้ด้วยซึ่งในตรงนี้เองนะครับถ้าเกิดว่าเรานะครับฝึกใช้จนชำนาญนะครับจะทำให้การลากเป้าในการยิงของเรานั้นไปตามที่เราตั้งใจไว้เลยทีเดียวซึ่งมันจะมีผลมากในการเล็งยิงศัตรูนั่นเองนะครับแต่ก็มีหลายคนนะครับที่ไม่จำเป็นต้องเปิดไจโรแล้วก็ใช้ทำการเลื่อนไปเลื่อนมาแล้วก็โหดซะด้วยอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลนะครับซึ่งเกิดผมแนะนำนะครับแต่หลายคนเนี่ยอาจจะเล่น2นิ้วใช่ไหมครับพยายามนะครับผมเล่น3 4 5นิ้วคือพยายามเล่นให้ได้แต่มาตรฐานของผมเนี่ยถ้าเป็นไปได้พยายามฝึก4นิ้วไว้นะครับซึ่งแต่ละคนนะครับก็จะมีสูตรแตกต่างกันออกไปแล้วแต่บุคคลนะครับดังนั้นไม่มีถูกไม่มีผิดครับอันนี้เป็นเพียงแค่การแนะนำเบื้องต้นเท่านั้นการประยุกต์นำไปปรับใช้หรือการหาแนวทางมาพัฒนาให้ตัวเองเก่งขึ้นนั่นคือจุดประสงค์หลักของคลิปนี้ต่างหากล่ะครับข้อ4นะครับแนะนำอันนี้เป็นการแนะนำส่วนตัวนะครับเล่นทีมเดธแมทจนกว่าจะเลเวล20หลายคนคงงงว่าอ้าวทำไมต้องเล่นทีมเดธแมทถึงเลเวล20ทั้งที่เราก็สามารถไปกดแรงได้ทั้งที่เราเนี่ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเล่นโหมดนี้ด้วยซ้ำการที่ผมแนะนำอ่ะให้ไปเล่นโหมดทีมเดธแมทนะครับผมจนกว่าจะเลเวล20เนี่ยเพราะต้องการให้ทุกคนนั้นทำความเคยชินกับการยิงปืนซะก่อนซึ่งในทีมเดธแมทนะครับก็มีโหมดเยอะแยะเลยครับไม่ว่าจะเป็นเกิดที่ฐานหรือว่าเกิดแบบสุ่มเกิดนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วนะครับเราสามารถทำการเลือกอาวุธได้ทุกแบบในโหมดนี้เลยและแน่นอนครับผมว่าการที่ผมพูดแบบนี้มันก็จะไปสอดคล้องนะครับกับข้อ3ที่เราทำการฝึกยิงในห้องซ้อมแต่อันนี้จะเป็นการยิงกับคนเองถ้าเกิดว่าเรานะครับสามารถฝึกในการยิงได้ระยะใกล้ระยะกลางระยะไกลหรืออะไรก็ตามนะครับผมลองไปฝึกดูในทีมเดธแมทเนี่ยจะทำให้เวลาที่เราไปลงสนามจริงในโหมดแรงหรือว่าในโหมดอะไรก็ตามเนี่ยเรานั้นจะสามารถยิงศัตรูได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเพราะเราเคยชินแล้วไงครับและกว่าที่คุณจะไปถึงเวล20เนี่ยผมพูดตรงว่าคุณต้องใช้เวลาเป็นวันๆเลยถ้าเกิดว่าคุณใช้เวลาทั้งวันนะครับในการเล่นโหมดทีมเดธแมทแบบไม่หยุดไม่พักเนี่ยผมบอกเลยครับว่าคุณรู้ตัวอีกทีเนี่ยคุณอาจจะสามารถไปเล่นโหมดแรงและคุณไต่แรงได้ชิวๆสบายๆเพราะว่าคุณนั้นมีพื้นฐานในการยิงแล้วซึ่งจุดนี้เองนะครับจะทำให้คุณนั้นสามารถเล่นแดงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเพียงการแนะนำนะครับไม่จำเป็นต้องทำตามก็ได้เพราะหลายคนนั้นลงแรงปุ๊บโหดปั๊บก็มีเหมือนกันยิ่งใครมีพื้นฐานมาจากเกมอื่นแล้วด้วยเนี่ยผมบอกเลยว่าสบายเลยครับและข้อสุดท้ายนะครับผมข้อ5นั่นก็คืออย่ากลัวที่จะต่อสู้ลงที่คนเยอะๆเอาตัวรอดให้ได้และให้ประสบการณ์สอนตัวเองข้อนี้นะครับก็ถือว่าเป็นข้อสรุปทั้งหมดนะครับสำหรับในฝั่งของข้อมูลนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณนะครับมัวแต่กลัวไม่ยอมลงไปสู้บางทีคุณอาจจะไม่ได้เรียนรู้อะไรนะครับดังนั้นนะครับจึงทำให้หลายคนนะครับโดดลงที่แคปิตอลนะครับผมแล้วก็ลงไปยิงกันเอาตัวรอดให้ได้ผมบอกนะครับว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมกระเทียมดองมากๆเพราะถ้าเกิดว่าคุณนะครับได้หลั่งอะดรีนาลีนในการสู้และการหนีศัตรู
มันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากและมันทำให้คุณนั้นได้รับรู้ว่าเราพลาดตรงไหนทำไมศัตรูถึงยิงเราได้แล้วเราทำยังไงเราจึงจะสามารถรอดไปจากหลุมนรกที่มีคนมาลงประมาณ 5-6 ตี้ในเมืองเดียวกันคุณไม่ต้องห่วงเรื่อง KDA หรือเรื่องอะไรเลยครับการซ้อมการเล่นยังไงมันก็ต้องมีการแลกมาอยู่แล้วซึ่งผมมองว่าการที่เราเสียอะไรแบบนี้ไปเนี่ยถือว่าเป็นการจ่ายค่าประสบการณ์นั่นเองนะครับดังนั้นนะครับผมถ้าให้ผมแนะนำพยายามลงเมืองที่ค่อนข้างเดือดอาจจะไม่เดือดมากก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณเพิ่งลงแรงหรือลงอะไรครั้งแรกลงเมืองที่เกือบจะเดือดนะครับผมถ้าเกิดว่าเอาจริงๆก็เขาแคปิตอลเนี่ยเราลงขอบแคปิตอลก็ได้แล้วเราก็หาของสักนิดนึงข้างๆนะครับแล้วเราก็ค่อยเข้าไปยิงอันนั้นก็ไม่ผิดนะครับแต่เกิดว่าใครนะครับผมอยากเก่งไวๆอยากเอาตัวรอดได้แล้วก็อยากจะไต่แรงโหดๆแล้วก็เป็นการพัฒนาฝีมือตัวเองไปด้วยเนี่ยผมแนะนำเลยครับว่าลงในเมืองที่เดือดๆมาถึงเลยนะครับจะทำให้คุณนั้นเปิดประสบการณ์ในการเล่นในการเอาตัวรอดได้อย่างเต็มที่แน่นอนครับว่ายิ่งคุณยิงเยอะเท่าไหร่นะครับผมก็ทำให้เกราะของคุณนั้นโหดมากยิ่งขึ้นรับดาเมจได้มากขึ้นซึ่งมันก็เป็นข้อดีภายในตัวนั่นเองนะครับและนี้นะครับผมก็คือ5ข้อนะครับสำหรับใครที่อยากจะเก่งเกม Apex Legends Mobile มากยิ่งขึ้นก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะทำการ improve หรือว่าทำการเพิ่มความเก่งกาจให้กับทุกๆคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับและถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากดูคอนเทนต์อะไรต่อไปนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยไม่ว่าจะเป็นการแนะนำตัวของเลเจนด์ต่างๆเทียร์ลิสต์ปืนไหนเหมาะกับมือใหม่วิธีการเล่นเทคนิคต่างๆอะไรแบบนี้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากซัพพอร์ตผมจริงๆอย่าลืมเอาคลิปของผมนะครับไปแชร์ตามกลุ่มต่างๆของเกม Apex Legends เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปจริงๆนะครับยังไงนะครับขอเพื่อนๆทุกคนนะครับมีความสุขในการเล่นเกม Apex Legends Mobile แล้วเจอกันในสมรภูมิรบ Battle Royale Apex Legends Mobile ครับอ้ออย่าลืมติดตามข่าวสารช่องเพจจินวารุด้วยนะครับต่อจากนี้จะทำคอนเทนต์ของเกมนี้โดยตรงแล้วนะ